ทหารมีไว้ทำไม80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปรบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยใครก็ได้นะคะช่วยพาคุณพิธาออกไปจากประเทศไทยหรือออกไปจากโลกใบนี้ก็ได้นะคะคุณพิธาจะรับผิดชอบกับคำพูดนะคะของตัวเองว่าอย่างไรคะคนเราเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดที่พูดไปนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนของกองทัพอิสราเอลกับกองกำลังติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งแรงงานชาวไทยซึ่งล่าสุดเสียชีวิต21รายบาดเจ็บจำนวนมากและถูกจับตัวไปอีก14รายขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ออกมาทวิตอ้างว่าได้โทรประสานกับสถานทูตอิสราเอลพร้อมยังบอกด้วยว่าหากใครไม่สามารถติดต่อญาติที่ทำงานในอิสราเอลได้ขอให้ส่งข้อความมาที่อีเมลส่วนตัวของนายพิธาเพื่อรวบรวมใบประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลหรือส่งมอบต่อกระทรวงการต่างประเทศประเด็นนี้เองครับผู้ชมครับที่ทำให้คนในสังคมต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายพิธากันอย่างหนักเช่นเดียวกับอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์หรือครูแหม่มครับผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาก็ได้ออกมาอัดคลิปฟาดยับพร้อมกับทวงถามนายพิธาว่าจะรับผิดชอบกับคำพูดของคุณอย่างไรขอร้องหยุดได้แล้วหยุดพูดหยุดการกระทำเพราะจะนำความลำบากสู่ประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับใครก็ได้นะคะช่วยพาคุณพิธาออกไปจากประเทศไทยหรือออกไปจากโลกใบนี้ก็ได้นะคะในตอนนี้คุณพิธารู้ไหมคะว่าเอาเป็นว่าที่คุณประกาศว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำสงครามกันแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เป็นไงคะสงครามเนี่ยนะคะมันมาอยู่คุณพิธาจะรับผิดชอบกับคำพูดนะคะของตัวเองว่าอย่างไรคะคนเราเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดที่พูดไปนะคะเขาเรียกว่าปากมันต้องเป็นนายของเราแล้วเมื่อพูดสิ่งใดไปแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่นะคะแล้วทำให้คนเนี่ยเขาเชื่อในทางที่ผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบทีนี้โลกใบนี้กำลังเกิดสงครามนะคะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะคะวันรุ่งขึ้นเลยคุณก็บอกคุณได้ต่อสายคุยกับทูตแล้วเพื่อแสดงความเสียใจนะคะคุณบอกว่าคุณอยากให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะคะครูถามว่าจริงหรือเปล่าที่พูดเนี่ยจริงไหมได้ต่อสายไปคุยกับทูตของอิสราเอลหรือเปล่าแล้วความตั้งใจอ่ะที่จะไปช่วยคนไทยเนี่ยนะคะในอิสราเอลเนี่ยนะคะพูดไปเนี่ยจะทำจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยนะคะเดินทางไปอิสราเอลหรือไปปาเลสไตน์เลยไปช่วยเขาเลยนะไม่อยากจะนึกสภาพนะคะแต่คุณเชื่อว่าไม่กล้าไปมากกว่านะคะแล้วล่าสุดเนี่ยวันชาติของไต้หวันนะคะก็ไปโผล่อยู่ที่ไต้หวันซึ่งเป็นมารยาทที่เขาไม่ทำกันนะคะไม่มีใครเขาทำกันภายใต้การล่าอาณานิคมเนี่ยมันจบแล้วเขาคืนเจ้าของประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นไต้หวันเนี่ยจีนถือว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยไปเสนอหน้าอยู่กับไต้หวันเนี่ยคุณคิดว่าจีนจะรู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยคุณพิธาคะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทยนะที่คุณจะคิดว่าคุณทำอะไรก็ทำได้ประการสำคัญเนี่ยคุณเนี่ยนะคะออกสื่อมากมายนะคะจนคนเนี่ยรู้จักแล้วพอคุณแสดงตนแบบนั้นเนี่ยนะคะคุณจะให้นะคะคนจีนคิดอย่างไรจีนกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะวันนี้เนี่ยการที่เราไม่มีศัตรูถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้รบไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์กับอิสราเอลเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการแบ่งชนชาติเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนคุณคงเห็นแล้วว่าในสงครามครั้งนี้เนี่ยนะคะว่ากันด้วยความตายว่ากันด้วยความหายนะอย่างเดียวอย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะคะเราได้6เดือนลูกหลานตาติดหนี้กันไป100ปีลำพังความแตกแยกในชาติเราเนี่ยกระว่าเราปวดหัวไหมคะนะคะคนไทยกันเองบ้านของเรากันเองเราก็แตกแยกกันพี่น้องแตกแยกพ่อแม่นะคะอยู่คนละฝักคนละฝ่ายคุณยังอุตส่าห์ไปหาเรื่องนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะไปมีปัญหากับต่างชาติเขาจะทำอะไรอ่ะอยากจะสอนคุณพิธานะอย่าห่วงแต่เรื่องหิวแสงครูมองคุณวันนี้คุณไม่มีแสงแล้วนะคะแสงคุณน่ะมันดรอปลงไปเยอะมากอย่าห่วงแต่เรื่องหิวแสงครูอยากจะให้
คุณน่ะทำอะไรถูกกาลเทศะทำอะไรนะคะให้ระมัดระวังนะคะว่าจะนำความหายนะนะคะจะนำศึกเข้ามาบ้านของตัวเองถ้าใครยังรักคุณนะคะก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมของประเทศไทยสำหรับครูเนี่ยนะคะแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยครูตัดสินคนได้แล้วคนเราเวลาจะรู้จักกันเนี่ยนะคะบางสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นเนี่ยเราบอกแล้วว่าคนนี้คบไม่ได้คนโกหกมีครูไม่คบคนกระล่อนครูไม่คบคนเนี่ยเอาแต่ตัวเองนะคะครูไม่คบค่ะคนไม่จริงใจครูไม่คบคนที่จะเนรคุณเนี่ยครูไม่คบนะคะขอร้องเถอะนะคะหยุดนะคะแล้วก็สงบค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็ไปอิสราเอลอ่ะนะคะไปช่วยเขาค่ะก็ถ้าไปอิสราเอลได้ก็ไปนะคะไปช่วยคนไทยแล้วขออวยพรให้โชคดีค่ะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของครูแมมรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ